นี้คุณลุงมาจากที่ไหนครับเนี่ยแม่งสอนปลายครับปลายแล้วจากอำเภอปลายที่จังหวัดแม่งสอนเลยครับครับแล้วมาเป็นกี่คนฮะผมมาคนเดียวแล้วก็มาเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมมา4วันแล้ว4วันแล้วก็คือมีความตั้งใจมาที่นี่เลยเหรอครับมันจะหาพวกพวกครับก็ชวนไปก็มาก็พามาเราไม่รู้จักแล้วมาถึงกี่โมงผมมา3ทุ่มมาถึงที่นี่3ทุ่มคอยันตีสี่ได้รับบัตรคิวก็นั่งแถวเรียน3มาเขาจัดคิวแค่200คนถ้าเกิน200ก็กลับบ้านแล้วทำไมถึงมีความศรัทธาถึงอยากจะมาที่นี่เพราะดูอาจารย์แล้วก็เชื่อว่าท่านมีความสามารถสอนที่สามารถไล่ของที่นี่ออกจากตัวได้และแต่ละคนก็พระยังหนอกเลยครับเมื่อกี้พระผมแรกก็พระไม่น่ามีของเข้าอย่างเข้าผมก็ไม่เชื่อที่เห็นแล้วทำไมตัวเราถึงมีความเชื่อว่ามันจะมีของเพราะเราไม่รู้ฮะเพราะทุกก่อนเคยทำสับเปลือกมาทำอะไรมาทุกอย่างเคยเผาศพเคยมาหมดเคยแบกลงศพเคยช่วยศพทำงานเกี่ยวกับศพมานานแล้วแต่ไม่เคยโดนของเลยอยากจะร่วมหนีป่ะแล้วเป็นไงพอมาถึงพอหาอาจารย์แล้วรู้สึกเบาตัวแล้วก็ไม่มีคือตรวจแล้วคืออาจารย์ตรวจแล้วว่าไม่มีของไม่มีมีช่างภาพเขาถามผมว่าผมไม่มีนะแต่ไม่รู้เลยรู้สึกไม่มีแล้วเคยไปที่อื่นมาบ้างไหมครับกันเคยไปวัดเจดีย์หอยแต่อาจารย์ก็ไม่เช็คแบบนี้ขันคง200แล้วก็ส่วนแค่เทศสาธุสารกันนะแต่ก็ไม่มีอะไรก็ที่วัดเจดีย์หอยแล้วไม่ใช่คือลักษณะเหมือนไปถึงที่อื่นมาเนี่ยแล้วแตกต่างจากที่นี่ไหมก็แต่ละที่ไม่เหมือนกันครับแล้วพอเรามาที่นี่เป็นไงบ้างรู้สึกก็ดีครับผมทุกอย่างปลอดภัยแล้วกับความตั้งใจมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างความตั้งใจก่อนหน้าที่เราจะอยากจะมาแล้วพอมาถึงแล้วเป็นไงรู้สึกสบายใจคุ้มคุ้มที่คุ้มที่มาขนาดก็มาจากศรีสะเกษก็จะมาเมื่อคืนมาดั้งด้วยกันไม่ใช่ศรีสะเกษแล้วมานี่ที่นี่เขาเรียกร้องอะไรไหมไม่เรียกร้องเรียกหมาไม่เรียกร้องไม่อะไรเลยตามแต่ศรัทธาใครไม่มีเขาก็ไม่ให้ไม่อยากตู้ก็ไม่ว่าผมสังเกตอยู่แล้วอาจารย์ไม่เรียกร้องอะไรเลยเราตามศรัทธาเราที่เราจะช่วยแล้ววันนี้ขอของกินจะฟรีอะไรก็ฟรีแล้วแล้ววันนี้ขออาจารย์อะไรบ้างไม่ได้ขอท่านเช็คแล้วก็มาไหว้แล้วอาจารย์ที่บอกว่าดีแล้วก็จบ